สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบาเทพลั่นกลางไลฟ์ผู้นำไปไหนหลังเข้าของแพงขึ้นเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงกันอีกครั้งหลังจากที่บาเทพโพงามได้มีการไลฟ์สดผ่านเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพบางช่วงบางตอนประมาณช่วงนาทีที่40ได้พูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจราคาอาหารที่แพงขึ้นในบ้านเราว่าตอนนี้เป็นไงหมูราคาขึ้นทุกอย่างเลยเพราะเราไม่ได้พลิกฟื้นท้องถิ่นเราก่อนไงเราไม่มีฐานพอมีเรื่องอะไรก็ใช้จ่ายหมดก็ต้องไปกู้เขาผมไม่ชอบเลยเอาเงินมาแจกเงินน่าจะเอาไปทำส่วนอื่นไปลงทุนให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปเลยอย่าไปหัดให้คนซื้อกินเหมือนเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่สอนให้ลูกเลี้ยงตัวเองได้มั่งถึงเป็นแบบนี้เด็กยุคนี้ถึงเป็นแบบนี้เราไม่หัดให้ลูกหลานช่วยตัวเองก่อนเวลาของมันขึ้นพ่อค้านายทุนก็ได้พ่อค้าคนกลางได้กับได้เราคนไทยจะไปอาศัยเขาอย่างเดียวเหรอต้องคอยกินอาหารจากประเทศอื่นเขาส่งมาเหรอตอนนี้เราเห็นแล้วบ้านเมืองบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ทันบางทีก็ไม่ได้นึกเราคงต้องดูแลตัวเองแล้วไม่งั้นจะลำบากของขึ้นหมดเลยน้ำมันก็ขึ้นแก๊สขึ้นผู้นำเขายังไงกันแน่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาต้องทำได้ผู้นำต้องติดตามช่วยทันควันปล่อยแช่ๆมีบางฝ่ายรอจังหวะอยู่ขึ้นโดยรัฐบาลไม่รู้เรื่องเหรอรัฐบาลตัวเฉยเฉยนายทุนเจ้าของประเทศเหรอยังไงกันแน่รัฐบาลต้องออกมาทำอะไรได้แล้วตอนแรกคิดว่าประยุทธ์จะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ดูๆแล้วไม่ใช่ไม่กระตือรือร้นเลยเป็นห่วงนะเชียร์มาตลอดนายกคนนี้ต้องรีบจัดการของแพงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการประชาชนจะอยู่ยังไงรัฐบาลไม่เห็นประชาชนเดี๋ยวคนเกลียดเขาจะเกลียดไปเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ